ได้เวลาถ่ายเลือดใหม่ครับ2รายชื่อแข้งช้างศึก U23 ที่พร้อมลุย AFF ชิงแชมป์อาเซียนปลายปีเตรียมต่อยอดเอเชียนคัพคัดบอลโลกครั้งหน้าจะมีใครบ้างติดตามได้ในตู้ดูบอลไทยอ้าวคนละช่องสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Mark สวัสดีชาวตู้ดูบอลไทยครับเนื่องจากว่าหลังจากจบโปรแกรม Kings Cup นะครับแล้วก็มีกระแสจากแฟนบอลจำนวนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องที่ว่าในฟุตบอลรายการ AFF สิ้นปีนี้เนี่ยไหนๆก็มีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะขาดนักเตะตัวหลักหลายคนนะครับแล้วก็ในนัดเจอทรินิแดดเองเนี่ยก็มีกลุ่มดาวรุ่งที่เฉิดฉายเลยตั้งแต่สุพนัทชานรงค์ฉัตรมงคลหรือแม้กระทั่งกฤษฎาการแม้ก็ทำให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมจะเป็นตัวเลือกชุดใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้สิ้นปีก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นเวลาให้มาโน่ให้เวลาแข้งดาวรุ่งได้พิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ประเดิมสนามในชุดใหญ่คลิปนี้เลยจะพาเพื่อนๆมาดูกันหน่อยนะครับว่าในรายชื่อจากชุด U23 ใน1รอบปีที่ผ่านมาไล่ตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียยาวไปที่ AFF ที่กัมพูชาดูไบครับแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกเนี่ยมีนักเตะอายุน้อยที่อยู่ในข่ายใครบ้างที่มีโอกาสที่จะมาเล่นได้นะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยตำแหน่งนี้พูดกันตามความจริงนะครับอาจจะยังไม่เห็นโกหน้าใหม่ใน AFF ชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้นะครับเพราะว่าในตำแหน่งนี้ก็ยังมีรุ่นพี่อย่างกำพลแล้วก็กิติพงษ์ที่ถูกยอมรับจากเกมล่าสุดรอเสียบพื้นที่มือ1มือ2ต่อจากพี่แชมป์ศิวรักษ์พี่บอยฉัตรชัยอยู่ดีนะครับแต่ถ้าจะหาคนที่พอมีชื่อที่จะลุ้นเข้ามาเบียดได้นะครับใน1ปีหรือ2ปีต่อจากนี้ก็คงจะเป็นชื่อของนพพลละครพลจากบุรีรัมย์แล้วก็เกียรติพลอุดมของ BG ที่ปล่อยยืมไปเชียงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าทั้งคู่เนี่ยหวังจะมีลุ้นติดทีมชาติเนี่ยก็ต้องหาเกมลงในไทยลีก1ให้ได้ก่อนนะฮะตำแหน่งต่อมาคือตำแหน่งฟูลแบ็กนะครับเริ่มจากซ้ายซึ่งชื่อแรกที่น่าจะจองไปแล้วก็คงหนีไม่พ้นฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์นะครับที่สตาร์ทเกมชุดใหญ่นัดแรกไปได้อย่างสวยงามเลยแล้วก็นอกจากนายเองเนี่ยดาวรุ่งที่มีลุ้นก็คงเป็นรายชื่อของกิติพงษ์แสนสนิทนะครับอีกหนึ่งแบ็กซ้ายจากชลบุรีที่สลับสับเปลี่ยนกับฉัตรมงคลรวมถึงจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมที่กลับมาได้ลงสนามต่อเนื่องอีกครั้งนะครับหลังย้ายแบบยืมตัวมาที่โคราชส่วนอีกคนที่ต้องจับตาเลยนั่นคือโรนัลด์ไพร์แมนนะครับของเมืองทองที่แฟนบอลเมืองทองก็เรียกร้องอยากให้มาริโอได้ให้โอกาสดูซึ่งในเวลา2เดือนต่อจากนี้เนี่ยถ้าโรนัลด์เองเนี่ยได้โอกาสที่จะลงเล่นนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะแอบติดไปได้เหมือนกันนะข้ามมาที่ฝั่งขวากันหน่อยนะครับ3คนที่ได้ลุ้นเลยคือทิติภูมิพรจากลำพูนนะครับกับ2ลูกครึ่งจากเดนมาร์กอย่างนิโคลัสมิเคลสันนะครับแล้วก็โจนาธานเข็มบีซึ่งต้องยอมรับว่านี่คือ2ชื่อที่น่าสนใจเลยนะครับที่จะถูกโยกมาเล่นแบ็คขวาได้เช่นกันหลังจากถูกปล่อยยืมไปที่เดสเวิร์ดนะครับในลีก2ของเดนมาร์กอย่างโจนาธานเข็มดีนั่นเองซึ่งในรายของ2ลูกครึ่งนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าคงไม่น่าจะมาได้นะครับเพราะว่า AFF เองเนี่ยเตะยาวไปจนเดือนมกราซึ่งเลย FIFA Day ไปอีกนะครับแถมหลังจากจบบอลโลกเนี่ยลีกเดนมาร์กก็คงเตะกันต่อเหมือนกับลีกอื่นในยุโรปนะครับแต่พอทีมงานเราไปเช็คโปรแกรมมาเนี่ยปรากฏว่าลีกเดนมาร์กนะครับจะเตะกันอีกทีคือเดือนกุมภาเหมือนกับไทยลีกครับนั่นก็ทำให้ลูกโซ่กับส้มเช้งเองเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะได้ควงกันมาประเดิมสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์สำคัญแบบนี้ส่วนอีกคนที่ยังไม่เคยติดทีมชาตินะครับแต่รอบนี้น่าจะติดทีมชาติแน่ๆใน AFFก็อยู่ที่ว่าจะได้เล่นตำแหน่งอะไรนั่นคือสุขสันต์บุญตาครับจากชลบุรีแบ็คขวาวัย20ปีที่ทำไปแล้ว1ประตูกับ2แอสซิสต์แล้วก็ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแถมเล่นได้ทั้งแบ็คขวาปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายนะครับน่าจะเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์คนต่อไปของมาโน่ถ้าแกเปิดใจนะตำแหน่งเซนเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะได้เห็นดาวรุ่งคนอื่นๆนอกจากกฤษดากับโจนาธานเนี่ยก็มีโอกาสน้อยมากนะครับเพราะว่าเฉลิมศักดิ์เองกับพี่โย่งเองก็มีตำแหน่งของการที่จะได้เล่นตัวจริงแต่ถ้ามาโน่อยากให้พี่โย่งได้พักบ้างแล้วก็ลองหน้าใหม่ๆเนี่ยมี2ดาวรุ่งจากไทยลีกที่ยังมีลุ้นนะครับอย่างทรงชัยทองฉ่ำจากชลบุรีชนพัฒน์บัวพันธ์นี่ก็เป็นหนึ่งในชื่อที่มีขายเกือบจะติดไปในKings Cup ล่าสุดนะครับรวมถึงนักเตะไทยที่เล่นตำแหน่งนี้ยังอยากที่จะลุ้นเข้ามาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างจักรพันธ์ไพรสุวรรณสุพันธ์ทองสงมานูเอลทอมเบีย
ก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะครับตำแหน่งกองกลางครับทั้งตัวรับ box to box หรือคุมจังหวะอย่างโฮลดิ้งเนี่ยก็น่าจะมีแค่วิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับของการท่าเรือที่พอจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าคนอื่นๆอย่างน้องปางอีราฟานก็มีเวลาลงเล่นน้อยที่บุรีรัมย์นะครับน้องกันธนวัฒน์ก็ยังเจ็บอยู่ส่วนเจษชยพิพัฒน์ที่เพิ่งย้ายไปทีมใหม่อย่างทีมบราเอนเซนะครับในลีก4ของโปรตุเกสช่วงเดือนธันวาคมกับมกราก็ยังมีโปรแกรมแข่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลุ้นยากจริงๆครับมาที่ตำแหน่งกลางรุกหรือกลางปีกบ้าง นะครับถึงแม้ว่า2ตำแหน่งนี้จะมีพื้นที่ให้แข้งดาวรุ่งได้โอกาสเยอะนะครับเพราะว่ารุ่นพี่อย่างชนาธิปก็คงได้พักส่วนสุภโชคก็ยัง 50-50 รอลุ้นเรื่องของอนาคตว่าสัญญาจะอยู่ที่ไหนแต่ด้วยจำนวนนัดที่ได้ลงสนามกับฟอร์มปัจจุบันนะครับต้องบอกว่านอกจากชานรงค์แล้วเนี่ยดาวรุ่งรายอื่นก็ยังมีเข้าข่ายนะครับอย่างเบนเดวิสเอกนิษฐ์ปัญญาจากกิจพลพลอนันต์ยอดสังวานก็ต้องไปรีบเข็นฟอร์มเก่งแล้วก็ยึดตัวจริงลงต่อเนื่องให้ได้แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายอย่างกองหน้าจากการหายไปของสุภชัยกับสุพนัทที่มีแววว่าจะกลับไปอัพเลเวลที่เลสเตอร์อีกรอบในพื้นที่ว่างของ2คนนี้เนี่ยนอกจากตัดกันเองของนักเตะรุ่นพี่อย่างอดิศักดิ์ธีรศิลป์สิทธิโชคกันหนูชยวัฒน์ศรีนาวงศ์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดกองหน้าเบอร์3ก็ต้องเป็นของธีรศักดิ์เผยพี่หมายนั่นเองนะครับซึ่งส่วนชื่ออื่นที่พอลุ้นได้เนี่ยก็ต้องมีกรวิทย์ทัศสาอาชิตพลคีรีรมซึ่งในรายของกรวิทย์ทัศสาเองเนี่ยก็ต้องเค้นฟอร์มหน่อยครับช่วงนี้ถูกวิจารณ์เยอะพอสมควรส่วนรายของน้องไม้อาชิตพลเนี่ยนะครับในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันของอัลส์บวก2เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าหลังวันโลกกลับมาเตะอีกทีเดือนกุมภาเช่นเดียวกันทีนี้ต้องลุ้นครับเรื่องอาการบาดเจ็บกับการปล่อยมาในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับทุกคนครับรายชื่อของแข้งดาวรุ่ง U23 ที่พอจะถึงเวลาดันขึ้นชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์นี้คิดว่าพวกเขาพร้อมหรือยังคิดว่าดันคนไหนดีลองเลื่อนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ